ทำเลยนะเว้ยเราติดผมพี่มาขอกำลังใจในการทำการบ้านหน่อยสิสู้ๆนะคะหนูก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันหนูขอกำลังใจด้วยค่ะรอเล่นช่วงเนี้ยงานก็แบบไม่ได้แบบไม่มีเวลาปั่นงานเท่าไหร่เลยก็เลยแบบช่วงเนี้ยหนูก็จะไม่ว่าอีกแล้วก็คือช่วงนี้หนูมีเรื่องจะบอกหนูปวดหลังมากก็หนูจะต้องไปหาหมอแล้วก็ทำกายภาพบำบัดแล้วเพราะว่าปวดหลังมากจริงๆก็เลยคิดว่าแบบคงไม่มีเวลาไลฟ์เท่าไหร่ก็เลยมาไลฟ์ก่อนดีกว่าวันนี้หนูอาจจะไลฟ์แบบประมาณไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าหนูคาดว่านี่หนูอาจจะมาไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ก็45นาทีนะคะประมาณนี้จะไปนอนรอที่เลนจับมือจริงเปล่าคุณพี่หนูกางเต็นท์ให้แง อยากไปแต่ไม่มีใครพาไปอ่ะสักวันจะไปหาพี่ให้ได้นะแน่นอนค่ะเราต้องได้เจอกันสักวันแน่นอนพี่จะรอน้องอยู่ที่ท่าน้ำ ใช่เหรออะไรของพิมจะไปหาหมอวันไหนยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าจริงๆก็คุยกับหมอไว้บ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปนะคะขอกำลังใจไปฉีดวัคซีนอาทิตย์หน้าหน่อยสู้ๆค่ะมันไม่เจ็บจริงๆคือรอบแรกให้หนูไปฉีดวัคซีนหนูเจ็บใช่ป่ะแต่รอบสองอ่ะไม่เจ็บเลยมันแบบชิวๆชิวๆไม่ค่อยพิมพ์ในไลน์เมมเบอร์เลยอ่ะแบบไม่รู้เรื่องว่าหนูนอนเร็วมากค่ะทุกคนนอนเร็วมากจริงๆแล้วหนูก็ไม่ไปแบบไปไลฟ์กับคนอื่นโอ้ยขนาดไปไลฟ์ตัวเองยังไม่มีเลยอะให้เราให้ตัวเองไปแบบไลฟ์ถ้าหนูมีเวลาหนูอาจจะไปนะแต่ว่าคือเวลาไลฟ์ตัวเองยังหายากเลยโอ้ my god เตรียมเงินเรานะเจอกันเตรียมตังเราได้เลยครับผมเราจะมาได้เจอกันแล้วมีความสุขจังเลยได้เจอทุกคนดูแลเต็มที่นะไม่ได้เป็นหมอหรอกแต่เป็นคนที่รักพิมโอ้ยใจผมเอาใจผมไปเลยน้องบาวนี่อยู่มาอยู่ครับอยู่บนเตียงฉีดวัคซีนผมข้างเคียงคือน่ารักกว่านางฟ้าหรือเปล่าครับโอ้ไม่นะ แต่ไม่อยากฉีดวัคซีนอยู่ดีอะถึงจะบอกว่าไม่เจ็บนะแต่ก็ไม่อยากไปฉีดละทำไมงูเขียวถึงตาโตเพราะไม่รู้สิไม่รู้น่ะนี่มุกหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยทุกคนกลัวหนูใช่ไหมพิมเป็นลูเมกับใครง่ะพิมเป็นลูเมกับพี่แพมครับผมใช่อยากเจอน้องพิมจังก็อยากเจอคุณพี่เหมือนกันค่ะเรียกจากทุกคนเลยทุกคนแม้โทษที่หนูเจ็บคอด้วยอ่ะคือตอนที่หนูบอกว่าหนูไม่สบายใช่ไหมหนูก็กินยาแล้วเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้หนูไปเล่นเกมหนูก็พูดแล้วหนูก็เจ็บคอเลยไม่ค่อยพูดแหละไม่อยากพูดแหละเจ็บคอดูแลสุขภาพด้วยนะไม่ได้เป็นห่วงแต่เป็นแป้นบาสคุณพี่นี่มุกหรือเปลือกหอยจบไลฟ์พิมพ์ไปหาเจ้าเข็มนะเจ้าเข็มเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันนี้เจอพี่เจ้าเข็มแล้วเอ้ยไม่สิเจอพี่ตุ๋ยเมื่อวานวันนี้ไม่เจอเจอเมื่อวานใช่เจอเมื่อวานค่ะวันเสาร์นี้จะไปวิ่งที่เขาใหญ่ขอกำลังใจหน่อยค่ะสู้ๆคุณพี่วิ่งอะไรอ่ะมันมาราธอนหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าฮาฟแต่ไม่เป็นไรทุกคนสู้ๆนะคะไปวิ่งที่เขาใหญ่นี่ถ้าวิ่งแบบรู้สึกว่าทางที่เขาใหญ่มันน่าจะเป็นทางที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพื้นที่ลาดชันว่ามันไม่ได้พื้นที่เรียบอ่ะมันน่าจะยากอยู่อ่ะสู้ๆนะคะขอให้วิ่งถึงเร็วๆขอให้ไม่เหนื่อยขอสามแอคน่ารักหน่อยค่ะแอคหนึ่งอวดหมีน้อยแอคสองติ้งแอคสามอันนี้ไปขอ CF มีบนหัวเท่าไหร่นะคะ CF no CC นะคะรู้สึกว่าหนูเสียงแหบอุ๊ยมันก็มีคนวิ่งอีกแล้วนะคะใครวิ่งผ่านไลฟ์ผมครับใครวิ่งผ่านไลฟ์ผมไงพิมพ์ไม่อ่านเมนเขาเลยบุ๋มขอโทษ
ผมนอนหน่อยก็สิป้าผมยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยวันนี้วันเกิดหนูแฮปปี้บิร์ธเดย์หน่อยได้ไหมแฮปปี้บิร์ธเดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะถ้าอยู่ได้แฮปปี้บิร์ธเดย์ให้ทุกปีเลยว่าต้องให้พี่สิเพราะว่าเขาเป็นน้องโอเค พี่ขอโทษพี่เคยแข่งวิ่งไหมไม่เคยค่ะเพราะว่าโอ้ยหนูแบบวิ่งหนูเล่นกีฬาไม่เก่งรวมถึงวิ่งด้วยถึงจะเป็นอะไรที่ชอบที่สุดแหละแต่ก็ไม่ได้วิ่งเก่งอยู่ดีเล่นเกมสนุกไหมก็สนุกดีครับผมได้เล่นกับพี่รุ่นพี่จริงๆปกติจะเล่นกับพี่นิวอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยเล่นกับพี่เป้กับพี่นายเผาเพื่อนหน่อยเผาใครดีล่ะจะให้ผมเผาใครล่ะพี่ใครจะวิ่งผ่านไลน์ก็มีคนเดียวก็พูดไปงั้นแหละก็มีคนเดียวถ้าเป็นคนอื่นสิน่ากลัวแล้วนะถ้าเป็นคนอื่นก็คือน่ากลัวของจริงพี่นิวเล่นโหดโอ้ใช่พี่นิวเล่นเก่งมากพี่แฮมก็เล่นเก่งพี่นิวกับแฮมเล่นเก่งมากไม่สนุกเล่นซัพพอร์ตอ่ะหนูก็แบบไม่ต้องแบบเก่งมากขนาดนั้นก็ได้เนาะเผาหมูหยองเผาหมูหยองเหรออ๋อหนูไปซื้อของเล่นมาให้หมูหยองด้วยทุกคนหนูจะมาอวดให้ดูว่าหนูไปซื้ออะไรให้หมูหยองบ้างก็มาดูกันเถิดอุ๊ยห้องรกอ่ะไม่อยากโชว์เลยอ่ะหนูสิมันหนูแบบหนูต้องหน้าตรงๆเนี่ยเพราะว่ามันจะได้บังความรกของห้องเนี่ยหนูไปซื้อของเล่นให้หมูหยองมาใช่ไหมคะก็จะได้เจอหมูหยองก็ซื้อมาให้เพราะว่าไปเจอราคาของเล่นมาก็เลยซื้อไปเอาใจมาหน่อยเพราะไม่ได้เจอนานอย่างแรกเป็นสิ่งที่หนูภูมิใจนำเสนอมากก็คือน้องวันนี้มันแบบน่ารักมากอะทุกคนดูชิโอ้โหดูชิน่ารักปะมันแบบมันมีเสียงด้วยอะมันน่ารักมากเลยซื้อมาสิไม่ได้หมาชอบนะตัวเองชอบด้วยสิแล้วก็จะไม่หาหมาเล่นด้วยเพราะจะเก็บไว้มันน่ารักมากอะแต่หนูคิดว่าหมูหยองน่าจะกัดขาดเล็กกระจุยกระจายเป็นเศษเศษเป็นเศษเศษจริงๆเพราะว่ามันน่ารักเกินไปดูสิน่านแบบน้องแบบโอ้ยน้องอย่ากัดเราเลยน้องดูสิหยองอ้วนขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคาดว่าอ้วนขึ้นคาดว่าอ้วนขึ้นค่ะใช่แม่ตั้งแต่หนูกลับไปแม่ไม่ยอมผ่านไปชั่งน้ำหนักสักทีเพราะว่าไม่รู้ทำไมแต่หนูจะเป็นหน้าที่คนเดียวในบ้านที่พาไปยังไปชั่งน้ำหนักค่ะห้องพี่จัดกว่าห้องหนูด้วยนะเออห้องพี่สะอาดกว่าห้องหนูด้วยนะหรือว่าคือห้องหนูสะอาดกว่าห้องพี่หรือว่าห้องพี่สะอาดกว่าห้องหนูคืองงแล้วพี่งงแล้ว พี่มีคนบอกอยากจักศึกหมูหยองปะทะกายุโอ้ยทุกคนหมูหยองมันอ้วนเกินไปอ่ะมันต้องไปแข่งกับข้าวต้มเพราะว่าข้าวต้มกับหมูหยองอ่ะตัวน่าจะพอกันค่ะอู้ชิมันก็ต่อไปไม่ได้ซื้อเยอะมากก็ซื้อแค่นี้แหละเขาไม่ได้ซื้ออะไรอ่ะมันมีของเล่นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นทอยบ็อกซ์ของมันนะคะทุกคนก็จะมีแบบมีเชือกแล้วก็มีเนี่ยมันจะมีเชือกมาให้แล้วก็มีลูกบอลรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะแบบให้หมูหยองได้ใช้งานได้จริงเยอะอยู่เพราะว่าแบบตอนแรกอ่ะมันมีตุ๊กตายูนิคอร์นแล้วมันน่ารักมากทุกคนมันแบบมันไร้สีมันแบบตุ๊กตายูนิคอร์นที่แบบหนูอยากได้อ่ะแล้วแบบถ้าหนูซื้อให้หมูหยองอ่ะหนูกลัวหมูหยองจะกัดขาดตอนแรกหนูหยิบใส่ตะกร้ามาแล้วนะหนูแบบคือต้องทำใจไม่ได้แน่ๆถ้าหมูหยองกัดขาดอ่ะหนูก็เลยแบบเอาออกเอาเดี๋ยวนี้เออนี่แล้วมันจะมีเชือกอันนี้ก็มีลูกบอลแต่นี่ก็ยังไม่ได้ตัดออกมานะมันจริงๆมันตัดออกมาได้มันถึงว่ามันมีแบบพลาสติกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวหนูค่อยให้มันหนูค่อยแกะให้มันแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันหายก่อนจะให้มันเนี่ยตอนนี้ลูกบอลอยู่ด้านในบอลแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีกระดูกที่แกะมาได้เหมือนกันแต่ว่าแกะมาไม่ได้ตอนนี้นั่นแหละค่ะมันนี้ก็ซื้อให้มันแค่นี้แหละตอนแรกไปดูขนมให้ด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันอ้วนเกินไปแล้วก็เลยแบบหยุดอยากไปซื้อขนมให้มันพี่ฮิมร้องเพลงให้ฟังหน่อยอุ้ยเจ็บคอน่ะแต่ว่าก็ได้อยากฟังเพลงอะไรเราจะร้องให้ฟังก็ได้หมูหยองหรือลูกหมีเนี่ยซื้อไปเล่นเองสิเออก็จริงนะแต่เราจะซื้อของเล่นหมาไปเล่นเองทำไมก่อนคนมันจะซื้อของเล่นหมาไปเล่นเองทำไมแล้วมันคนเนี่ยหรอแล้วมันเป็นของเล่นหมาคือเป็นแบรนด์ขายของเล่นหมาแล้วแบ
คือถึงหนูเอาตุ๊กตาตัวนั้นมากอดมันก็จะเป็นแบบของหมาอ่ะมันไม่ได้ที่บอกว่าอยากเป็นหมูหยองไม่เคยพูดเล่นนะ เป็นหมูหยองต้องตัวกลมๆนะคะเพลงอะไรก็ได้เนี่ยทุกคนก็บอกเอาเพลงอะไรก็ได้หนูก็คิดไม่ออกหนูจะร้องเพลงอะไรดีเนี่ยเพลงอะไรดีอะเพลงอะไรดีอะร้องเพลงดีอะเลยแล้วกันน้องพิมพ์ร้องเพลงดีอะลายพี่ออนเป็นยังไงบ้างโอ้โหร้องอะก็ยากแล้วแต่เต้นยากกว่าแล้วแบบคือหนูไม่ได้แบบถนัดเต้นแข็งแรงอะไรขนาดนั้นแล้วแบบไปเต้นเบรกแดนซ์อยู่ตรงกลางอะแล้วแบบอยู่ข้างหลังคือโบนี่ตั้งแบบโบนี่เต้นแรงก็แบบเป็นซอหนูก็ตั้งหน้าแล้วแล้วหนูแบบโบนี่เบาๆหน่อยลูกคือหนูแบบแรงได้แค่นั้นแล้วโบนี่คือแบบสดมากอะแบบโอ้ my god หนูนี่คือเต้นเบาไปเลยเต้นแบบเป็นโซนมากระตั้งนั่นแล้วครูบอกพิมพ์แรงกว่านี้หนูก็แบบได้แค่นี้แหละครูเล่นเกมเยอะไหมไม่เยอะค่ะเอาเพลงเดียอาติอาติอาติอาอาติอาติอาติอาอาติอาติอาติอาเดียเดียไอ้ยายยาหมดชีวิตฉันให้เธอรอยังไงนะหมดชีวิตฉันให้เธอเราไม่เป็นเคยฟังแค่ไม่กี่ครั้งอะแต่ชอบนะชอบมากมันพ้อนอะเราดวงเดือนเราไม่เป็นนะหนูขอโทษน้องพิมพ์เต้นปุกปิกปุกปิกเหรอแบบอาเตียเตียเตียเตี้ยเตี้ยแม่มีวันนึงที่ขึ้นสเตจหนูไม่มีเสียงด้วยก็คือวันนั้นก่อนที่หนูจะป่วยก็คือจริงๆแล้วก่อนที่หนูจะป่วยหลังจากจบสเตจอ่ะหนูป่วยก่อนนั้นนั้นแล้วแต่ว่าหนูอ่ะกินยาแล้วก็หายแล้วก็แบบประมาทไงแล้วจนวันนึงที่ขึ้นสเตจอ่ะก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะหนูเจ็บคอมากแล้วแบบอยู่ๆไม่มีเสียงก็ยังคุยกับพี่ป๊อปไปเลยว่าพี่ป๊อปทำไงดีไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงแล้วแบบเนี้ยก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนั้นอ่ะมันรู้สึกเหมือนมีเสมหะในคอแล้วมันร้องไม่ได้อะก่อนร้องอ่ะท่อนหนูอ่ะมันเป็นท่อนที่หันหลังพอดีหนูก็เลยไอแบบ อย่างเงี้ยแล้วก็ร้องแล้วหันมาว้าน่าอายเพราะเสียงแบบแหบมากเอาสถานะห่วงของพี่สตางต้องกอดปุ่มไหนปุ่มไหนปุ่มไหนเธอนั้นมารักกันบอกได้ไหมได้ไหมได้ไหมถ้าเธอมีใจให้กันฉันต้องทำยังไงร้องไงนะหนูชอบฟังอะแต่หนูร้องไม่ได้หนูขอโทษด้วยนะคะพี่สตางค์ถึงว่าน้องพิมพ์ไม่ค่อยพูดยิ้มอย่างเดียวเลยโอ๊ยหนูเจ็บคอทุกคนแต่ถึงหนูไม่เจ็บคอหนูก็ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วทุกคนต้องรอดูในสเตจ9คนนะคะว่าหนูจะพูดไหมอะไรกันเนี่ยพิมพ์ร้องภาษาใต้บอนี่พิมพ์ร้องเพลงพิงเลยเพลงพิงเลยฮะอยากขอดาวของพี่วีอุ้ยของพี่วีอ่ะหนูแบบร้องไม่ได้อ่ะขอโทษพิมพ์เคยเจอพี่สตาร์ตัวเป็นๆบ้างหรือยังโอ้ยทุกคนหนูจะไม่เจอได้ยังไงอ่ะอยู่วงเดียวกันน่ะเฮลโหลหนูเคยเจอทุกคนแล้วค่ะหนูเคยเจอทุกคนแล้วที่อยู่ในวงตอนนี้นะแต่ว่าถ้าที่แก๊สออกไปแล้วก่อนที่หนูจะเข้าวงก็ไม่เจอแต่ว่าแบบยังเจอพี่จูเน่อะไรอย่างนี้อยู่นะสเตจ9คนใกล้มายังอ่ะเว้ยเราไม่รู้อะว่าเราสปอยได้ไหมหรือว่ายังไงเพราะเขายังไม่ประกาศป่ะแต่ว่ารอติดตามกันนะคะทุกคนทุกคนรอติดตามกันได้เลยทุกคนหนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนหรอทุกคนต้องมาดูนะคะสเตจ9คนมาเป็นกำลังใจพวกเราในวันศุกร์นะคะน้องบนหัวน่ารักจังแล้วเราไม่น่ารักหรอเราให้เลยอะเราให้เอาไปเราให้เนี่ยน้องเอาไปเลยน้องไม่เอาเราใส่แล้วอะไรไม่ป้ายอะไรเนี่ยปิดไว้อย่างนี้เนาะเจ็บสปอยเลอร์หนึ่ง
ก็สปอยนิดนึงเหรออืมไม่รู้สินะจะพูดอะไรลงไปนี่เคยเจอองค์หญิงไหมองค์หญิงคือหมายถึงอะไรนะคือแมวของซีเจมเหรอคะคุณสตางค์ไม่ว่าคุณพิมพ์หรอกรักคุณพิมพ์พี่สตางค์น่ารักมากทุกคนจริงอ้อนหน่อยโอ้ยอ้อนไม่เป็นนะขอโทษด้วยแต่ก็อ้อนยังไงดีล่ะอ้อนหน่อยอ้อนยังไงล่ะเฮ้ยขอโทษองหญิงเท่ากับพี่มิวนิกอ๋อใช่หนูเข้าใจได้คือหนูอ่ะคือหนูรู้นะว่าแบบพี่มิวนิกมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะฉายาหรอแบบองหญิงแบบพี่มิวนิกอะไรเงี้ยแต่คือแบบหนูไม่รู้หมายถึงคนแบบคือพี่มิวนิกแก๊สแล้วไงก็เลยแบบไม่รู้ว่าทุกคนหมายถึงใครเพลงเดียวกับ16คนอะไรกันนี่เธอพูดถึงอะไรคำมีพิมพ์นะอ่านชื่อเขาหน่อยอะไรทุกคนทำเป็นโรเมทน้องพิมพ์คือใครครับคือคนที่ชื่อแพมๆครับเขาชื่อแพมครับ เขาชื่อแพมขอโมเอบีมอะไรอยู่บนหัวมันคือน้องหมีที่เราจะมอบให้ทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่รับจากเราสักทีเนี่ยแมวบนหัวน่ารักดีครับน้องคือหมีน้องไม่ใช่แมวใครบอกว่าน้องเป็นแมวน้องจะโกรธน้องเป็นหมีเห็นไหมนี่คือหูของน้องพิมพ์ผมยาวเร็วจริงรู้ว่าผมยาวมากตอนเนี้ยคืออยากไปตัดแล้วแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปตัดเลยแต่ก็อยากตัดถึงจะตัดไปแล้วก็ตามก็อยากตัดอีกเนี่ยหนูตัดไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันก็ยังยาวอยู่ดียาวรุ่นพี่ที่เขาลบรุ่นน้องขอครบได้ไหมคะอุ๊ยโอเคแมวก็บอกว่ามันคือหมีดูเท้าน้องสีเห็นไหมมันคือหมีผมบอกแล้วว่ามันคือหมีคุณก็ไม่เชื่อผมเนี่ยเหมือนลิงเอ้ยอย่าบูลลี่น้องสิเออแต่มันก็เหมือนของจริงอะหน้าน้องก็เหมือนว่าตรงนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็น่ารักดิครีมกินอะไรอย่างใครต้องครีมอะอะไรคือครีมเรามีชื่อใหม่หรอกินแล้วครับแต่ว่าตอนนี้อยากกินขนมปังอะอยากกินขนมปังร้านที่หนูเคยกินแล้วแล้วก็อยากกินร้านที่หนูเคยบ่นว่าหนูอยากกินแล้วหนูก็ได้ไปกินแล้วหนูก็อยากกินอีกแล้วบนหัวเธอน้องมีแต่คนใส่ผมได้ฮันนี่เลยเหรอ หมีที่เหมือนแมวมันคือหมีที่เหมือนลิงต่างหากถ้าบอกว่าเหมือนแมวหนูไม่อากรีแต่ถ้าเหมือนหมีเอ้ยถ้าเหมือนลิงหนูอากรีเพราะมันเหมือนลิง ลิงจักๆรักจริงๆลิงจักๆคือพี่ฮูปะลิงจักๆจากพี่ฮูดูดิผมติดด้วยผมหน้าม้าหนูเองแหละเอาออกไหมน้องผมหน้าม้าที่อยู่ติดอยู่ที่หวีน้องต้องหลุดออกไปทุกคนวันนี้หนูอาจจะแบบ energy ดรอปนิดนึงนะหนูง่วงนอนมากเลยอะหนูขออภัยด้วยโทษไหมอร่อยนะอยากกินทุกคนอยากกินครัวซองด้วยแต่ว่าวันขึ้นสเตจอะพี่โชว์ซื้อครัวซองมาฝากซื้อแบบขนมปังมาฝากแล้วเสร็จแล้วหนูก็เลยกินพี่เธอใจดีมากเลยแบบพี่เธอจะซื้อขนมมาฝากทุกวันเลยแต่ว่าขนมเยอะมากแล้วแบบหนูก็กินครัวซองช็อกโกแลตไปอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยมากตอนแรกแบบคือระหว่างพักด้วยนะไม่ได้นั่งกินแบบตอนว่างอะนั่งกินตอนที่แบบยูนิตอะเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บปีมากินจ้าสองชิ้นจุกๆแต่มันชิ้นเล็กเท่านั้นมันก็อ้วนอยู่ดีเครื่องอยู่ดีมันไส้ช็อกโกแลตด้วยอร่อยมากเลยแต่ผมบ่อยไหมครับก็บ่อยพอสมควรไม่บ่อยมากแต่ว่าก็บ่อยอยู่นะปีหนึ่งก็ตัดหลายครั้งอยู่อะแต่ก็มันก็ยาวเร็วอยู่ดีเขาคิดว่ามันคือที่ฆ่าผมนะอะไรหรออันเนี้ยเหรอมันคือที่คาดผมไงอุ้ยน้องโผล่มาจากกล้องสีน้องน่ารักมาก
ตอนเดินออกจากเทียเตอร์หาน้องพิมพ์ไม่เจอเศร้าจริงหรอตอนไหนอ่ะตอนเดินออกจากเทียเตอร์คือตอนที่เราไปรอรับหรอทำไมหาหนูไม่เจอล่ะหนูนั่งอยู่หนูตาอยู่ตลอดเลยนะคุณพี่จำหนูไม่ได้หรือเปล่าคุณพี่จำหนูไม่ได้หรือเปล่าพิมพ์ได้ไปเที่ยวไหนบ้างครับก็ยังไม่ค่อยได้ไปไหนมากเท่าไหร่สระผมบ่อยแล้วสระผมบ่อยไหมครับสระผมบ่อยหนูสระผมแบบวันเว้นวันนี่บ่อยแล้วนะเพราะว่าผมหนูยาวมากหนูสระทุกวันไม่ได้จริงคือแบบสระทุกวันไม่ได้จริงถ้าสระทุกวันก็คือตุยแล้วเพราะว่าไม่ได้จริงๆค่ะแต่หนูสระผมตอนเช้าหนูไม่ชอบไม่ชอบไม่ค่อยไม่เคยไม่ค่อยแต่ผมตอนคืนค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วหนูนอนเร็วไงเดี๋ยวนี้หนูแบบกำลังปฏิวัติชีวิตของตัวเองอยู่แต่ตั้งแต่มาอยู่หอคือนอนดึกแล้วไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่เลยแต่ก็พยายามอยู่ค่ะน้องพิมพ์อยู่คนแรกเลยนะจริงปะใช่ปะเหมือนจะมีรอบนึงที่หนูอยู่แบบริมสุดเลยอะหาไม่เจอเหมือนกันจริงเหรอทุกคนเอามาใส่แมสป้าแบบทุกคนอาจจะแบบมันไม่ได้มีเวลาให้แบบนั่งมองขนาดนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นเรามากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปดูเทเตอร์ตัวพิมพ์ตัวด้วยน่ารักมากเออจริงหรอทุกคนมาดูเทเตอร์ได้หลักครับผมพี่โมชิคายโอชิพี่ซัดจังกับพี่วิวยังไม่เปลี่ยนแปลงจิตใจมั่นคงมารักเดียวใจเดียวไม่รักเดียวรักสองใจมันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เรียกว่ารักเดียวใจเดียวอ่ะแต่มันก็เรียกว่ารักเดียวมันก็รักเดียวใจเดียวเออนั่นแหละเออรักเดียวใจเดียวแค่รักสองคนแจกมีมหน่อยคุณพี่ก็จะเอาแต่มีมเนี่ยผมออกจะสวยคุณพี่จะมาขอมีมมาจากผมเขาหน้าพิมพ์โบกมือเลยได้จะแบบ hello 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 thank you ได้ปะคือจำไม่ได้ก็คือแบบโบกแล้วหนึ่งต้องจำหนูให้ได้นะเลี้ยงสองหลักเออสองหลักโอเคสองหลักก็สองหลักแต่ไม่สองใจนะแน่อยากเก็บเชือไว้ทั้งสองคนจริงก็แบบเอ้ยนั่นแหละเฮ้ยเดือนหน้ามันเกิดพิษจังแล้วจริงด้วยจริงด้วยมันเกิดพิษจังแล้วโอ้ my god มันเกิดพิษจังแล้วมีรูปคู่กับพิษจังด้วยแหละก็ถ่ายรูปคู่กับพิษจังไว้หลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ลงเลยรอมันเกิดพิษจังแล้วจะลงให้นะคะเฮ้ยแต่ก็ขนุนไม่รู้หนูจะลงได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นแบบตอนนั้นแบบไปถ่ายงานอะไรแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดเผยไปหรือยังตอนนั้นถ้ามันยังไม่เปิดจะลงรูปอะไรกับพี่สัจจังเหรอแต่เดี๋ยวก็มีหลายเซตอยู่นะแต่มันก็เปิดเผยไม่ได้หมดเลยอะขนาดรูปใครครับมันเป็นโปสเตอร์ทุกคนไม่ใช่รูปใครคือถ้าเป็นรูปใครนี่หนูน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วนะแต่นี้มันเป็นแบบรูปแบบโปสเตอร์เป็นรูปวาดนี่ข้างรักแหละดูออกจริงข้างรักพี่สัจจังกับพี่วิวมากค่ะก็ข้างรักมากแต่ถ่ายคู่พี่วิวยังถ่ายแล้วมีรูปคู่พี่วิวด้วยจริงๆแล้วก็มีรูปคู่พี่สุจันกับพี่วิวด้วยเขินไหมเวลาคุยกับพี่สุจันเขินก็ยังเขินอยู่ดีแต่ตอนถ่ายก็คือแบบนี่คือพี่สุจันกับพี่วิวหนูแบบเก่งกี่เดสเก่งกี่เดสเก่งมากอะแบบถ้าไหนกับพี่สุจันกับพี่วิวก็ยังโอเคจะเขินได้แต่พอแบบมีสองคนหนูแบบเก่งกี่เดสเก่งกี่เดสสุดโมยองอยู่ข้างหลังอ่ะอะไรอย่ามาแกล้งเราแบบนี้หนูคิดถึงโมยองมากเลยอ่ะจริงๆนะแบบมีวันหนึ่งหนูแบบคิดถึงโมยองมากจนแบบจะร้องไห้แล้วอ่ะคือคิดถึงโมยองสุดๆจริงๆคุณพิมพ์จะลงรูปไหมครับลงครับเขินอยู่ที่แปลว่าเออมันก็เขินเลยนั่นแหละเขินและเขินพบเด็กขิงก็ไม่อยากจะขิงทำไรเลยเนี่ยนะคะคาบโอตะในเมมเบอร์เอ้ยเป็นเมมเบอร์ในคาบโอตะเอ้ยเป็นโอตะในคาบเมมเบอร์ใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วน้องมิมชอบเกมอะไรช่วงก็เล่นโปเกมอนใช่แต่เราคิดถึงพิมพ์นะโอ้ยคิดถึงเหมือนกัน
อุ๊ยแต่ว่าจะมีงานจับมือต้องมาเจอกันให้ได้นะคะทุกคนหนูจะจำรายชื่อทุกคนที่บอกว่าจะมาจะลิสต์เอาไว้แล้วถ้าหนูไม่เจอคนพี่นะจะงอน หยอกหยอกโมนี่สูงกว่าน้องพิมยังเออจริงๆล่าสุดอะที่วัดอะก็คือเกือบจะเท่ากันแล้วแต่ตอนนี้ก็คือไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าหนูคิดว่าหนูสูงกว่านิดนึงจริงๆถ้าหนูสูงขึ้นแล้วนะทุกคนตอนนี้หนูสูงเท่าแพนเค้กแล้วเท่าแพนเค้กเลยก็คือแต่ก่อนหนูตัวเตี้ยกว่าแพนเค้กเยอะเลยตอนนี้หนูสูงแล้วก็ดีใจแล้วหนูก็จะสูงเท่าพี่แฮมให้ได้แล้วหนูก็คิดว่าหนูก็ใกล้เท่าพี่แฮมแล้วใช่ไหมพี่แฮมแต่หนูไม่คิดว่าหนูสูงขึ้นนะจนหนูกลับมาแล้วก็เจอคนอื่นนี่แหละแต่หนูก็หนูตกใจมากตอนหนูเจอโมเน่อะแบบวันแรกกลับมาเจอหนูแบบโอ้ my god หนูแบบเฮ้ยทำไมโมเน่สูงขนาดนั้นแบบเป็นไปได้ยังไงกันอะรู้จักแมคคีระคีระซีเจมไหมรู้จักทุกคนหนูสั่งผ้าห่มของคีระด้วยเพราะว่าคีระน่ารักมากจริงๆอ่ะหนูชอบทั้งแบบ princess แล้วก็คีระแต่ว่าผ้าห่มคีระเป็นสีชมพูก็เลยแบบ สีชมพูได้ไปอุ๊ยแต่แบบผ้าห่มสีเจมน่ารักมากแบบผ้าห่มแมวอ่ะมันต้องไม่ได้ต้องโดนมันต้องได้จริงๆมันแบบมันต้องมีอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือผิดพอเพียวเดอร์ไปแล้วนะทุกคนเสียใจด้วยถ้าทุกคนไม่ได้ซื้อแต่มันน่ารักมากจริงๆค่ะพี่แฮมสูงกว่าเราพี่แฮมสูงกว่าหนูดิทุกคนแต่ตอนนี้หนูจะพยายามสูงกับพี่แฮมให้ได้ฮะฮะขิงเบาๆเห็นไหมแจมมีน้ำไม่รู้ตัวอีกแล้วเหรอหนูบอกแล้วหนูออกจะสวยน่ะทำไมทำแบบนี้น้องพิมพ์สูง190ไปเลยอุ้ยไม่ได้990มันสูงเกินไปอยากสูงสักประมาณแบบ165ใช่ตอนนี้หนูว่าน่าจะประมาณ163มั้งหนูคิดนะไม่ก็162ไม่ก็164ประมาณนั้นไปแข่งการสูงซะแล้วจริงคนแต่ว่าหนูคิดว่าแพนเค้กอ่ะน่าจะสูงได้มากกว่านี้แพนเค้กก็น่าจะสูงใจหนูไปอีกเช่นเคยของแคทไอดอลยังไม่มาส่งหรอยังค่ะก็คือหนูไม่ได้พรีออเดอร์ไปกับแบบทางคือหนูแบบเพราะทำไมเป็นแบบเมมเบอร์อ่ะก็เลยแบบซื้อกับบริษัทนั่นแหละค่ะคือหนูไม่ได้แบบไปพรีออเดอร์แบบใน Shopee อะไรแบบเนี้ยไปทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปย้อนหลังโอเคครับจริงๆเดี๋ยวหนูก็จะไปแล้วเหมือนกันค่ะเพราะวันนี้หนูจะมาไลฟ์แป๊บนึงให้ทุกคนแบบหายคิดถึงกันบ้างเพื่อหนูไม่ได้มาไลฟ์นานอะไรอย่างงี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบมองไปตารางของตัวเองรู้สึกตัวเองยุ่งมากเลยก็เลยคิดว่าเออมาไลฟ์ดีกว่ามีเวลาแล้วอะไรแบบนี้ทุกคนรำคาญหรือป่ะหนูนั่งหวีหน้ามาทางไลฟ์เลยเพราะหนูถืออันนี้อยู่หนูก็เลยเห็นอะไรมาไม่ตรงก็ไม่ได้อะต้องจัดนิดนึงรู้สึกตัวเองหน้ามากับมันหนาอีกแล้วอะแล้วตอนที่หนูแบบเหลือหน้ามามีช่วงนึงที่หน้ามาแล้วแค่เนี้ยแล้วอยู่ตอนเนี้ยมันกลับมาอีกแล้วทำไมกันน่ะทำไมมันเป็นไปได้อย่างไรกันน่ะเราสั่งไปก็ยังไม่ได้โอเคเรามีเพื่อนแล้วเย่เย่เย่ก็ใครได้ก็มันน่ารักมากอะมันแบบของมันต้องมีอะค่ะผ้าห่มแบบผ้าห่มของเพื่อนหนูเป็นคนชอบผ้าห่มอยู่แล้วแบบผ้าห่มอะไรเงี้ยมันได้ใช้อะเวลาเราหนาวอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาห่มประมาณนี้ โอ้ย iPad ส่งหน้ามีคนไลน์มาความรักก็เหมือนสงครามง่ายที่จะเริ่มยากที่จะหยุดจริงทุกคนหนูข้างรักแมวซีเจมมากเลยอ่ะมันน่ารักมากหวีได้เรื่อยค่ะเพลินดีแมวหวีผมให้หนูไหมคะหนูมอบโลหวีให้ค่ะนี่น้องพิมพ์ไม่อ่านเลยเสียใจนะโอ้ยหนูอ่านแล้วหนูขอโทษหนูไม่เห็นหน้ามามีเหนือหนูพูดเหนือเหรอเนี่ยหนูเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยว่าแต่หนูอ่ะเคยเพื่อนคนหนึ่งตอนไปเรียกอะไรตอนไปนิวซีแลนด์ตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วแบบมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะคือเขาเป็นคนไทยที่ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ไปกับหนูนะไม่ได้แบบเป็นเพื่อนหนูอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเจอกันที่นั่นแล้วเขาอ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรคนสุพรรณป่ะแล้วเขาจะพูดเหนือหนูชอบมากเลยอ่ะมันแบบน่ารักอ่ะ
หนูเป็นคนชอบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันแบบมีเสน่ห์ของแต่ละภาคมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ภาษาเออมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบคนแต่ละที่อ่ะก็จะมีแบบสำเนียงอะไรเงี้ยที่แตกต่างกันแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์อะค่ะสั่งรูปทวิตเตอร์ตัวเองไปหรือยังคะรูปทวิตเตอร์อะไรล่ะรูปทวิตเตอร์อะไรหมากปุกปิ๊กผ่านไปหรือยังจ้ะโอ้ยยังเลยวันนี้ทำหมากปุกปิ๊กเลยต่อยจริงนะเนี่ยนิวซีแลนด์มีสุพรรณด้วยเหรอโอ้ยก็เพื่อนหนูเป็นคนไทยไหมฮึจะอะไรฝึกพูดเหนือแบบหนูพูดเหนือไม่ได้อะหนูพูดภาษาอีสานก็ไม่ได้พูดโคราชก็ไม่ได้บ่ได้จริงๆก็พูดได้แหละให้พูดจริงๆนะจริงๆแบบพูดคือเพราะว่าบ้านหนูไม่มีคนใช้แต่ว่าพี่เลี้ยงหนูก็พูดแล้วหนูก็จะฟังคือฟังออกแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องหมายถึงว่าพูดไม่ได้แต่ว่าพอทำให้ได้นะแบบแสดงแต่ว่าพูดไม่เป็นพูดมั่วเนี่ยจ้ะมันไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าตัวเลี้ยงโคราชหน่อยอุ้ยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอะตอนนี้จะไปสวัสดีเจ้าแหละสวัสดีเจ้าพิมพ์เจ้าคนละนั้นกันเป็นคนโคราชเฮลโลไม่ใช่คนภาคเหนือแต่ชอบภาษาเหนือมากอยากแบบอยากพูดภาษาเหนืออยากพูดภาษาเหนือปลอมตัวเป็นคนเหนือแป๊บย่าหยางอยู่สวัสดีเจ้าย่าหยางอยู่คือหนูเคยเห็นน้องมินพูดภาษาเหนือน้องมินอะน้องมินเป็นแบบคนเชียงใหม่ใช่ป่ะแล้วแบบน่ารักมากเลยอะแบบเอ้ยเข้ากับน้องมินมากเลยอะแบบเฮ้ยฉันอยากเกิดเป็นคนเหนือเลยใช่ไหมพูดภาษาเหนือแต่ถึงเกิดถึงหนูแบบเป็นคนเชียงใหม่หนูก็พูดเหนือไม่ได้อยู่ดีเพราะหนูขาดอยู่เป็นคนโคราชเองพูดอีสานไม่ได้เลย ถ้าพูดเหนือแล้วมันจะติดนะพูดเหนือยังไงอะผมมาเอ้ยผมมาไม่ใช่มันเหนือยังไงนะตอนนี้สับสนไปหมดแล้วพิมพ์ซีเจมเจ้าเฮ้ยคนละวงกันนั่นพิมพ์ซีเจมแต่เราจะปลอมตัวเป็นพิมพ์ซีเจมไม่ล่ะต้องเป็นพิมพ์ BNK สิสับตัวพิมพ์ซีเจมอย่าโทรค่ะมีพิมพ์แบบพิมพ์สับตัวกันเถอะพิมพ์ BNK เจ้าสวัสดีเจ้าพิมพ์ BNK โปรเจกต์เจ้าน่ารักนะว่าสันเหนือทำไมมันแบบมันแบบน่ารักอะน่ารักทุกคนหนูไลฟ์กี่นาทีแล้ว36นาทีหนูไลฟ์40นาทีละกันอ่ะตอนแรกบอกว่าจะมาไลฟ์ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอ่ะแถม4นาทีอุ๊ยทำลิปตกพิมพ์อ่านมิ้นเขา5รอบแล้วฉันลองกี้เลยโอ๊ยจริงเหรอคุณพี่ไม่ต้องลองกี้หรอกเพราะว่าหนูก็จะอ่านเรื่อยๆถ้าคุณพี่คอมเมนต์มาคุณพี่ขอแค่คอมเมนต์มาหนูก็จะอ่านค่ะแค่บางทีที่แบบคุณพี่ทุกคนใจตรงกันแล้วก็คอมเมนต์มาพร้อมกันพอดีมันก็เลยอ่านไม่ทันรีบไปไหนไม่ได้รีบไปไหนรีบไปปั่นงานการบ้านเยอะมากบอยเนี่ยงานกลุ่มโรงเรียนเนี่ยทักมาแล้วเพิ่มผมนี่ลองกรีเลยได้อยู่เจ้าได้อยู่ใช่จ้าเอ้ยได้อยู่ใช่ไหมเจ้ามันพูดยังไงพูดไม่เป็นเอาไปพูดในเทเตอร์สิรอมีคอนเทนต์ภาษาเหนือกับภาษาโคราชก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปฝึกเลยเดี๋ยวจะพูดภาษาโคราชให้ดูเลยพูดไม่ได้พูดเป็นนั้นแหละเสียงอ่อนอะไรอ่ะเสียงอ่อนคืออะไรอ่ะน้องพิมพ์เพนดีอาบุนเทเตอร์ที่เสียงอ่อนอ่อนคืออะไรอ่ะเสียงอ่อนเสียงอ่อนคืออะไรฮัลโหลน้องพิมพ์แถมไลฟ์ด้วยฝนตกแน่อะไรหนุ่มก็ติดเป็นคนชอบแรกแจกแถมอยู่แล้วนะคะพี่ริมน้องพักพี่รักน้องพิมพ์อุ้ยแต่ก่อนอ่ะหนูเคยจะตั้งแคทฟิตว่าริมพักที่ริมเอ้ยริมพักริมพักอะไรสักอย่างแหละแต่ว่ามันไม่ได้อะมันริมพักอะไรก็เลยแบบน้องมิงแย่พอดีก็เลยเอานั้นเลยซื้อเลยมีการบ้านเยอะเลยเหรอคืนนี้เสร็จไหมไม่เสร็จก็ดองต่อไป อาทิตย์ที่แล้วงานเยอะมากแล้วแบบยังทำงานไม่เสร็จเลย
ก็เลยแบบคือช่วงที่ผ่านมามันจะขึ้นเทเตอร์ใช่ไหมก็เลยต้องหยุดเรียนไปซ้อมไปซ้อมเยอะมากซ้อมหนักมากเราซ้อมถึง4-5 ทุ่มเลยอะแบบบ่ายโมงถึง4-5 ทุ่มเลยไม่เกินจริงนะพูดจริงๆว่าเราซ้อมหนักกันมากเพื่อสเตทเทรนนิ่งที่ออกมาดีค่ะตบมือให้ตัวเองทำไมพักนี้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งใจเป็นคนที่รักน้องพิมพ์อุ้ย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 เขาดูไลฟ์ค่ะจบครั้งแรกเลยถ้าอ่านรอบหกถ้าอ่านรอบหกนะอุ้ยคนพี่น่ารักจังเลยดูไลฟ์จบทุกครั้งเลยฮาวทูทำยังไงให้ตัวเองทำงานแบบไม่ฟรีนูฟรีนะฮะไฟลนกะไฟลนก้นโอ้ยหนูอ่านต้องนานว่าเลยฟลนเฟลนฟลนฟลานอะไรนี่ไฟลนก้นเหรอเราก็ต้องได้ทำก่อนเดทลาแต่ถ้าไม่มีเวลาคือหนูจะเป็นคนที่แบบถ้าไม่งานปุ๊บจะทำเลยทำเลยทำเลยแต่บางทีมันแบบไม่ว่างอ่ะคือบางทีแบบเราไม่ว่างอ่ะด้วยความที่เราต้องทำงานด้วยใช่ไหมเราก็ไม่ทำแล้วก็รอทำสุดท้ายมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบมันจะท้อบ้างอะไรแบบพองานเยอะก็จะแบบโอ้ยตายแล้วชีวิตทำยังไงดีแล้วก็นั่งแบบนั่งท้อไปท้อต่อไปเรื่อยๆจนแบบมีไฟขึ้นมาแล้วก็ต้องทำฮึดฮึดต่อฮึดต่ออย่างงี้สู้ๆนะคะคนพี่เพราะหนูก็ไฟลนก้นเหมือนกันแล้วจะผ่านเทอมนี้ไปด้วยกันหนูจะมีสอบไฟนอลอีกแล้วหนูก็โอ้ไม่ก้อนหนูสอบเยอะมากเลยสอบอีกแล้วรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากหนูเพิ่งสอบมิดเทอมไปเองแล้วมันก็จะสอบไฟนอลแล้วอ่ะหนูแบบอ้าฮะตุยขออนุญาตตุยแต่ดีนะมีทุกคนเป็นกำลังใจให้คิมิโนโตะคิมิโนโตะทุกคนรู้ใจคิมิโนโตะปะคิมิโนโตะมองกันแบบนี้หวานแต่ก็ชอบกินใช่ไหมหนูร้องเพลงนี้ได้นะการบ้านรอรอหรือการบ้านวงการบ้านโรงเรียนค่ะการบ้านวงก็ส่วนใหญ่มันจะชอบมีแบบเวลาอยู่บ้านเพราะว่าเรียนไลน์ก็ต้องส่งการบ้านแบบเต้นแต่ว่าพอเรามาอยู่หอเนี่ยมันก็สบายไปอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องทำการบ้านวงส่งค่ะซึ่งหนูชอบนะเพราะว่าอยู่บ้านมันแบบมันยุ่งมากหนูต้องแบบอัดเพลงอัดคลิปเต้นส่งแบบมันใช้เวลานานมากกว่าจะได้เทคที่ดีสุดและส่งสู้ๆกับเรื่องสอบนะคะหนูก็ขอให้เต็งสู้เหมือนกันค่ะขอให้เต็งสู้เหมือนกันขอให้พิมพ์สอบผ่านได้ A บวกๆเลยโอ้ยจริงเหรอจะพยายามสู้ต่อไปในเทอมนี้เราต้องทำให้ได้เราต้องทำให้ได้ต้องสู้ไปด้วยกันค่ะรู้จักแต่คิมิโนโตะของจริงไม่พูดเยอะเดี๋ยวไปจีบพิมพ์ได้เลยโอ้ยจริงหรอคุณพี่คุณพี่จะกล้าหรือเปล่านะคุณพี่จะกล้าหรือเปล่านะฮัลโหลฮัลโหลครับคุณพี่เพิ่งมาหรอค่ะโอชิพิมพ์หลานรอบ7คุณพี่ไม่ได้นะหนูอ่านคุณพี่แต่แบบก็น่ารีพิมพ์จะยังพี่พูดหรือเปล่าสิอ๋อยก็จะจีบพี่ก่อนจีบก่อนผิดไหมไม่ผิดเราจะจีบก่อนเองแล้วคุณพี่ไม่ต้องจีบเราจีบคุณพี่เด็กเขาท้าก็คุณพี่จะกล้าไหมล่ะปกติพิมพ์กับแพมขยับก่อนกันผมกับก่อนอยู่แล้วแต่บางทีเดี๋ยวนี้เราก็ชอบนอนพร้อมพี่แพมอ่ะพี่บอกจะนอนพร้อมพี่แพมมันแบบสบายกว่าเพราะนอนคนเดียวมันแบบเหงาหงอยพี่แพมไม่อยากนอนกับหนูฝากบอกพี่แพมเขาด้วยนะคะว่าให้นอนเร็วๆนอนเร็วๆบอกเขาให้หน่อยค่ะ DM ไปบอกเขาเลยนะคะแพมรีบนอนเลยนะคะนอนเพื่อนพิมพ์ด้วยนะคะโอเคไหมคะนี่ก็ถือว่าเตรียมแล้วเขาว่าซาคุระจิบยากใช่ไหมไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะคิมิโนโตะคิมิโนโตะสิบนาทีไม่มีจริงอุ้ย43แล้วอุ้ยอุ้ยก็จะไปแล้วก็ตอนแรกจะแถมให้เป็น45โอ้ยมันอีก1 นาทีเองอ่ะ45ก็45แถมอีก1 นาทีแล้วกัน
ผลตัวโควิดออกพรุ่งนี้ขอกำลังใจหน่อยสู้ๆนะคะคนพี่ไม่ติดโควิดแล้วค่ะเพราะว่าถ้าคนพี่ติดไม่น่าติดหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละแต่เอาจริงๆโควิดตอนนี้ก็ถ้าฉีดวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบรักษาได้ไม่นานมาอะไรเงี้ยก็แต่ขอให้คุณพี่อย่าติดเลยอย่าติดเลยนะคะคุณพี่เราจะได้อย่าติดเลยดีกว่าเผื่อคุณพี่มางานจับมือฮะเราจะได้จับเจอกันเพราะถ้าคุณพี่ติดต้องใช้เวลารักษาตัวซึ่งหนูก็ไม่รู้นะว่าคุณพี่จะหายทันหรือเปล่าก็มาจับมือน้องแต่อีมน่ารักดูแก้มเยิ้มมากเลยดูแก้มสิใช้สิทธิรักคนละครึ่งรักคนละครึ่งได้หรอ1ชั่วโมงเป็นไรสิคะวินแบบพี่บอกอ่ะถ้าพูดว่าแบบก็ดรอปไปเลยสิคะหนูก็ติดแบบก็ดรอปไปเลยสิคะแล้วแบบมันติดอยู่จากพี่บอกว่าพี่บอกเป็นคนชอบพูดแบบอะไรสักอย่างอ่ะเช่นแบบก็รอไปเลยสิคะก็นั่งรอไปเลยสิคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันติดอ่ะติดมาจากพี่ป๊อปนี่แหละพี่ป๊อปเป็นคนที่ได้มากเลยอ่ะแบบพูดคำเนี้ยแล้วมันแบบข่าวผิดประมาณติดโควิดยังมีทางรักษาแต่ชอบคนตรงต้องรักษายังไงดีครับเนี่ยคุณพี่หนูจะไปฟ้องพันนะ อันหนูล้อเล่นหนูหยอกเล่นหนูรู้นะคุณพี่หนูจะไม่ฟ้องพันแล้ว หนูล้อเล่น1นาทีแล้วอุ๊ยจริงหรอ2นาทีแล้วด้วยโอเควันนี้ต้องไปแล้วจะไปจริงๆแล้วเดี๋ยวจะไปลงรูปแล้วขอให้ทุกคนรอฟันดีละสิตลอดคืน บ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์ผมวันนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละหนูขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่ติดโควิดคิมินาโตะบ๊ายบาย